คิงกิสอาราซอฟครับเตรียมกลยุทธ์เด็ดหยุดฟอร์มแกร่งของคู่ปรับเก่าอย่างมารัตกิกอรียนครับวางแผนชกอย่างฉลาดครับไม่ได้จ้องจะน็อกมั่นใจครับสกัดเกมบู๊คู่แข่งอยู่หมัดว่าด้วยเรื่องของคิงกิสอาราซอฟครับถึงเวลาที่เขาต้องป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกนะครับหลังจากที่เขาเอาชนะซุปเปอร์บอลมาได้แล้วก็คว้าแชมป์โลกเส้นนี้มาคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าวันน่ะเสนอมาให้เขา3คนว่าจะชกกับใครซึ่งตัวเขาเองนะครับก็เลือกเป็นมารัตกิกอรียนนะครับคืออยากจะสู้กับมารัตเพราะเขาบอกว่าคือเขาเคยแพ้มารัตมาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับพูดถึงนักมวยทั้ง2คนนี้เลยนะครับมารัตครับมารัตน่ะน้ำหนักเขาอยู่ประมาณสัก69-70 กกครับสูง176ซมเป็นนักชกจากอาร์เมเนียอายุ32ปีครับสถิติฟอร์มหลังของเขาครับมีชนะไทฟูนออสแคนไฟนี้ก็ถือว่าต่อยดีเลยเพราะว่าชนะคะแนนเอกฉันท์แล้วครับแล้วก็ฟอร์มสวยงามมากส่วนถ้าย้อนกลับไปไฟที่เขาแพ้ครับเขาแพ้ให้กับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินครับในศึก 1X ตอนนั้นก็เป็นการชิงแชมป์ด้วยนะครับก็แพ้คะแนนแบบเอกฉันท์เลยให้กับซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินแต่ถ้าหลังจากนั้นก็เขาไม่ได้แพ้ใครเลยนะครับก็ชนะรวดมาตลอดมาสรุปแพ้แค่ซุปเปอร์บอลเท่านั้นส่วนชิงกีตครับชิงกีตเนี่ยหนักประมาณสัก69-70เหมือนกันน้ำหนักปล่อยๆมันเท่ากันนะครับส่วนสูงอยู่ที่181ซมครับนักชกอาเซอร์ไบจานเบรารุสวัย29ปีถือว่าได้ความสดนะครับเป็นแชมป์เวิลด์กลางปีเฟเธอร์เวทคิกบ็อกซิ่งแชมป์โลกเฟเธอร์เวทคิกบ็อกซิ่งครับอยู่กับเขาทั้งหมดเลยพูดเรื่องอายุแน่นอนครับมารัตอายุเยอะกว่าแต่ว่าส่วนสูงนะครับความได้เปรียบอยู่ที่ชิงกิสนะครับช่วงชกนี่เป็นบทความส่วนหนึ่งนะครับจากคุณเรียวิการสีบ้านครับทางเว็บไซต์ของวันแชมเปี้ยนชิพไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับที่มารัตให้สัมภาษณ์ไว้กับทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเกี่ยวกับไฟที่จะถึงนี้เขาบอกว่าผมชอบไฟนี้ผมรอไฟนี้มาตลอดวันเสนอคู่ชกมา3คนนะครับให้ผมป้องกันแชมป์ครั้งแรกและผมก็เลือกมารัตเลยเราเคยชกกันเมื่อ10ปีก่อนครับไฟแรกจบลงแบบไม่มีการแข่งขันส่วนไฟที่2ผมแพ้เขานะครับหลังจากนั้นผมกับมารัตก็ไต่เต้าขึ้นมาในวงการเรื่อยๆเราชนะการแข่งขันนะครับทุกรายการเราชนะทุกไฟผมได้เป็นเบอร์1ในวันแชมเปี้ยนชิพเป็นสุดยอดนักชกในที่สุดของรุ่นและรุ่นน้ำหนักของผมก็ถือว่าสุดยอดที่สุดในโลกแล้วสำหรับผมแล้วนะครับมารัตไม่ใช่มวยฝีมือเขาเหมือนกับซูเปอร์บอลนะครับเขาเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งเขาชอบลุยไปข้างหน้าเป็นนักสู้สไตล์บู๊ดุดันแต่เขานะครับขาดชั้นเชิงเขาจะแสดงพลังออกมาได้ในระยะประชิดเท่านั้นเขามีอาวุธหมัดตอนนี้นะครับผมก็มีหมัดเหมือนกันนะครับเขาชอบเตะตอนนี้ผมก็ชอบเตะเหมือนกันนะครับเขามีทั้งความเร็วและพลังก็จริงแต่ผมก็ชกด้วยมันสมองและผมจะเป็นผู้ชนะครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับหวังว่าแฟนหมัดมวยนะครับจะชอบคลิปแบบนี้กดไลค์ครับไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเรากดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยทุกยอด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราทำงานต่อๆไปเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเจอบทความดีๆนะครับเรื่องราวดีๆข่าวสารวงการมวยทั่วโลกทางช่องสถานีมวยไทยครับ